ลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจบิ๊กโจ๊กเล่าความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับกำนันนกเผยเชิญตำรวจกินข้าวทุกเดือนกินจนหมดความเกรงใจสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่6กันยายน66เวลาประมาณ22นาฬิกาสภ.เมืองนครปฐมรับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจทางหลวงเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายในพื้นที่บ้านพักของกำนันคนดังนครปฐมต่อมามีการเปิดเผยว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุนั้นเป็นบ้านพักของกำนันนกคนใหญ่คนโตในจังหวัดนครปฐมและผู้ก่อเหตุคือหน่องท่าผาลูกน้องคนสนิทโดยหลังจากสืบสวนแล้วพบว่าผู้เสียชีวิตคือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กก. 2บก.ทล.ถูกยิงทั่วร่างกายกว่า7นัดอาการบาดเจ็บสาหัสก่อนจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่ผู้บาดเจ็บอีกรายคือพันตำรวจโทวสิงห์พันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล.ถูกยิงบาดเจ็บบริเวณแขนซ้ายถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยทั้งคู่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงบก.ทล.สรุปข่าวกำนันนกหนองท่าผาหลังรัวกระสุนปลิดชีพสารวัตรแบงค์และหลังเกิดเหตุกำนันนกและหนองท่าผาได้หลบหนีทันทีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณนั้นยังไม่ได้ทำการจับกุมจนกระทั่งช่วงเย็นของวันที่7กันยายน66กำนันนกได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตรว.จรวดด้วยตนเองและในเช้ามืดของวันที่8กันยายน66เวลาประมาณตี5เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการวิสามันหนองท่าผาเนื่องจากมีการต่อสู้และทำการหลบหนีล่าสุดทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจหรือบิ๊กโจ๊กก็ได้ออกมาเปิดเผยกับรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยเมื่อถามว่าตำรวจที่ไปกินที่บ้านกำนันนกบ่อยหรือไม่บิ๊กโจ๊กบอกว่าไปกินทุกเดือนไปกินกันประจำเนื่องจากกำนันนกรู้จักตำรวจทางหลวงเยอะทีนี้การเรียกไปกินผมไม่พูดประชาชนก็ต้องรู้ว่าเพื่อเป็นการเสริมสร้างบารมีตัวเองกินจนหมดความเกรงใจตำรวจกับผู้ประกอบการกินข้าวได้แต่ถ้าผิดเมื่อไหร่ก็ต้องขออนุญาตจับไม่ใช่ปล่อยจนหมดสิ้นความเกรงใจ